สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม RSN Infinite Realm อีกครั้งนึงนะครับไม่มีเป้าหมายที่ถูกเมื่อสักครู่หลุดไปนิดนึงผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับไม่มีปัญหาแล้วก็ย้ายห้องสตรีมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงดันต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับเราค้างคากันที่ดันเจียน1คนอยู่นี่ครับอันนี้คือหน้าดันเจียนนะเราสามารถลงได้ในแบบ1คน3คนและ5คนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเข้าไปดันเจียน1คนเลเวล41ครับลงกันต่อเลยดีกว่าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครั้งนึงใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาคำตอบให้ตรงนี้มีที่ทีมงานที่คอยตอบเราอยู่ด้วยนะครับใครสงสัยเรื่องไหนบอกได้เลยนะถามได้เลยนะครับโอเคเมื่อกี้เราลงดันยังค้างไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นอาชีพบอลลอดนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้2ของการโจมตีไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระยะทางไกลเกินไปว่าใช้อาวุธกับค้อนบวกโล่นะครับก็คือมีค้อนสายแรกเป็นค้อนแล้วก็โล่นะครับเป็นสายที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระยะทางไกลเกินไปเดียวนะครับซึ่งจะเน้นในด้านการโจมตีเป็นหลักไม่สามารถใช้สกิลได้ไม่สามารถใช้สกิลได้ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระยะทางใกล้เสียงเป็นไงกันบ้างครับทุกคนเสียงรอบนี้ไม่ใครคอมเมนต์เลยไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระยะทางไกลเกินไป ไม่มีเป้าหมายที่ถูกเลือกสวัสดีทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปดังไปไงบอกได้นะไม่มีเป้าหมายที่ถูกเลือกไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระยะทางไกลเกินไปใช้ที่คิดที่ผมทำก่อนหน้านี้บ้างครับหรือยังคิดไม่มีเป้าหมายล่าสุดนะสำหรับสายได้ทันทีเลยไหมได้ทันทีเลยครับโดยการกดปุ่มแคปนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นสายคอนนี่ก็เป็นสายโล่นะครับทุกอาชีพสามารถกดสลับได้ต่อเวลาเลยนะครับโอเคตอนนี้บอสของดันเจี้ยนนี้มาแล้วนะครับบอสตัวนี้ก็จะมีนะครับจะเห็นว่ามันมีสกิลที่เป็นพื้นสีแดงอยู่ต้องคอยหลบนะครับบอสตัวนี้นะครับเนื่องจากระยะทางไกลเกินไปเดี๋ยวไว้เดี๋ยวสักพักนึงนะครับบอสมันจะมีออร่าสีแดงรอบตัวดูก่อนนะอันนี้ครับออร่ามาแล้วแล้วก็มีลูกบอลตรงนี้อยู่แล้วก็ล่อให้ชาแมนเซสกิลทำลายลูกบอลตัวเองโอเคก็เป็นแม็กซ์ที่ให้เราสามารถตัดเกียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าตีบอสอย่างเดียวไม่ผลใจไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยต้องใช้เวลาหนึ่งคราวผมลองมาแล้วในห้องเคสนะครับว่าทำไมบอสมันถึงจังเลยก็เราก็เยอะนะไม่สามารถแล้วก็ถึงคิวในกลุ่มการตกดีที่ทำไว้นะครับตรงด้านใต้ล่างที่แต่ละอาชีพจะมีการตกดีที่ค่อนข้างต่างกันบ้างนะครับเช่นเป็นเท่าลิฟต์ก็เป็นการวาร์ปอะไรนี้นะครับของบอลหลอดก็เป็นการสไลด์นะครับนี่ครับพอหมดแล้วครับเนี่ยผมจะตีเข้าแค่หลักร้อยเองแล้วเนี่ยตีแค่600ครับเพื่อนไม่มีเป้าหมายแล้วพอดีถูกเลือกสวัสดีคุณบอลมครับสวัสดีครับผมโอเคจะเห็นว่ามีไอเทมที่พื้นนี่นะครับผมสามารถให้เรียกน้องแมวมีอัญเชิญน้องแมวมาช่วยเก็บได้ถ้าปกติคือเราต้องเดินเข้าไปเก็บเองครับแต่ถ้าเกิดเรามีน้องแมวเนี่ยเราจะวิ่งช่วยเก็บของให้ถ้ารักอะเก็บไว้ใหญ่เลยครับสามารถอัญเชิญได้3ตัวพร้อมกันนะครับนี่น้องแมวเองก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้สตามิน่าแล้วก็มีการให้อาหารแล้วก็มีสกิลมีเลเวลด้วยนะครับสกิลแมวมันรันดอมในเวลาเราเรียกมันครั้งแรกจะรันดอมมันก็จะต่างไปโอ้สกิลแมวจะมีหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยมีทั้งลดราคาสินการซื้อสินค้าในร้านค้าด้วยใช่อาจจะ
แบบว่าไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับการต่อสู้มากแล้วจะเป็นแบบช่วยให้ง่ายหลายๆอย่างดีเรามีหน้าเร็วขึ้นเลยโอเคเจ๊ได้เดี๋ยวเราเสร็จเจ๊ก่อนมีใครอยากดูระบบไหนเป็นพิเศษไหมครับใครอยากดูบ้านพักอะไรมีไหมระบบตีวงตีบวกอะไรพวกนี้เอาได้นะครับเริ่มเกมมาทุกคนจะเริ่มที่เมืองนี้นะครับก็จะมีการเควสจะมีเควสให้เราไปทำอยู่ในเมืองนี้อยู่พักใหญ่เลยนะก็มันจะมีหมักฝ่ายผมวาร์ปกับตรงนี้ไปได้ไหมครับฝ่ายใช้มังวาร์ปไปนี่แหละคือถ้าไล่เควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะปาดแมปนี้เองแต่ว่าใช้ที่ปันจะไว้กว่าเสียงข้างๆเสียงเหมือนน้องแฮมเลยไม่สงสัยเรื่องตัวเกมกันเหรอได้เหรอมีใครอยากดูระบบไหนไหมจำได้ว่าก่อนไลฟ์มีคนคอมเมนต์ถามหลายคนอยู่นะอินบ็อกซ์มาถามด้วยแมวได้ฟรีหรือเปล่าครับแมวนี่แมวมีหาได้ในเกมด้วยมีหาได้ในเกมนะครับมีหาได้ในเกมด้วยแล้วก็ต้องใช้ก็มีทั้งหาได้ในเกมแล้วก็มีช่องทางอื่นนะครับก็คงต้องมีขายกันบ้างโอ้โหจะแจกกันเยอะเลยมันจะมีอย่างอื่นนอกจากแมวไหมครับมีใช่ไหมเดี๋ยวรอดูอีเวนต์กันครับผมก็ในเกมอาจจะเป็นแมวหรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยที่จะมาอาจจะแบบบินลงบินได้อะไรก็ได้นะครับ PVP ให้ดูหน่อยผมยังไม่มีคู่ PVP ตอนนี้ PVP ตอนนี้มันจะเป็นน่าจะไม่เปิดอารีน่านี่ครับตอนนี้ PP ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องรออีกทีนึงตอนนี้ส่วนของระบบในเกมมีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครดูถ้าใครติดตามในเพจก็น่าจะเห็นอยู่ว่าระบบค่อนข้างเยอะมากๆสามารถเปิดเสียงแจ้งเตือนเวลาใช้สกิลได้มั้ยครับปิดเสียงแจ้งเตือนเวลาใช้สกิลไม่ได้เสียงแจ้งเตือนมันมีเสียงแจ้งเตือนบางสกิลไม่ได้เวลาแกครับเวลาเราทิ้งอ๋อมองครับไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายมันมีเสียงคือมาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปิดได้หรือเปล่าพอดีตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงในเกมไว้นะเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ได้ลองอาจจะต้องลองอีกทีนึงครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเสียงภาพมันเพิ่งจะถูกใส่มาเมื่อไม่นานมานี้ตรงนี้ยังไม่ชัวร์นะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองไปทดลองอีกทีนึงระบบอารีน่าถ้าเซิร์ฟเปิดมันเปิดเลยไหมครับยังไม่เปิดครับในช่วงแรกยังไม่เปิดนะครับน่าจะต้องไปเก็บเรียลฟาร์มของกันก่อนแล้วกันอันระบบไหนที่ดูได้เนี่ยในช่วงแรกก็คือระบบที่ช่วงที่เปิดเบต้าเทสก็จะเข้าเล่นได้ให้ดูเรือหอในเรืออันนี้ก็เรือหอนะครับอันนี้คือมีมาแล้วนะครับเรือหอตอนนี้มีอยู่2แบบนะด้านซ้ายนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเลือดของเรือหอนะสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นด้านหลอดสีฟ้าอันนี้เป็นน้ำมันที่ใช้นะครับก็คือเราต้องกดเติมในการใช้งานด้วยถ้าเกิดหมดเราก็ไม่สามารถบินได้นะครับด้านซ้ายเป็นสเตตัสแล้วก็ตรงนี้ครับจะเห็นว่าเราสามารถใส่ปืนใส่อาวุธเข้าไปในเรือหอได้ซึ่งจะมีตำแหน่งที่ต่างกันออกไปครับอันนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าเรือหอนะครับซึ่งในลำอื่นๆอาจจะมีตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมมาด้วยประมาณนี้นะครับขี่เรือหอตรงไหนนะครับโอเคอันนี้ไอเทมเรือหอนะครับโอเคทำการเรียกเรือหอก่อนอ๋อตกใจนึกว่าเรือหอเล็กจังอันนี้คือเป็นที่เสาสัญญาณในการเรียกเรือหอของเราเดี๋ยวมันจะพาเราไปเรือหออีกทีนึงหลายขั้นตอนนะนี่โอ้โหอยู่สูงมากครับแล้วเราโจมตีด้วยปืนที่เราติดตั้งไว้นี่เห็นไหมครับจะมีปืนสามตำแหน่งนะครับอันนี้คือปืนด้านหน้าจะตรงครับอาจจะเล็งยากนิดนึงมีต้องฝึกฝีมือกันหน่อยโอ้ครับมันมีประเภทปืนมันมีหลายประเภทไม่มีเป้าหมายอันนี้ยิงจากซ้ายนะครับเป็นเหมือนมิสไซล์อะไรพวกนี้
ก็ด้านขวาเป็นไฟนี่ผมยังขับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับแต่เกมเมอร์ขับยากก่อนแหละอาจจะยากทำท้ายเป็นพอดีเลยไปแล้วก็ประมาณนี้นะเรือหอแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราไม่ได้มีเรือหอแค่ลำเดียวเรามีเรือหอหลายแบบมากแล้วก็เราสามารถคราฟเพิ่มได้อีกจากระบบยศต่างๆนานานะครับระบบคิวเข้าๆเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้รู้สึกว่าคิวจะมีแค่สมัครใช่ครับก็จะมีแค่เข้าคิวแล้วก็เหมือนแบบว่าอัพขั้นคิวขึ้นไปเพื่อเราสมาชิกเพิ่มขึ้นจะมีเฟสคิวอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้มีระบบแบบบ้านคิวแต่ว่าเรื่องนั้นเขาก็ว่าเขาจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆก็ในช่วงแรกอาจยังไม่มีอะไรมากนะครับจัดตั้งคิวอะไรให้พร้อมมันก่อนเผื่อมีอะไรมาจะได้เตรียมพร้อมได้ตลอดเวลาเอ็นเกมคอนเทนต์เกมนี้มีอะไรให้ทำบ้างครับของสาย PVE PVP ผมว่ามีเยอะมากเลยแหละเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นสายทำฟาร์มสาย PVP ก็ได้สายต่อสู้สายดูก็ได้ลงอยากรู้ว่าแบบว่าวันหนึ่งทำอะไรนี่คือเดลี่เห็นเควสนี่คือเดลี่เควสทั้งหมดนะมีทุกวันนะเดลี่เควสทำปุ๊บได้ EP ตรงนี้ EP ตรงนี้ขึ้นก็ได้ยศคืออันนี้คือยศฝ่ายเป็นเควสฝ่ายพอยศขึ้นเราก็จะได้เหมือนเป็นใบอนุญาตเพื่อจะคราฟเรือหอขั้นต่อไปขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับอันนี้คือแค่รายชื่อของไดรี่เควสนะครับบอกอีกครั้งว่าไดรี่อันนี้เควสนะฝ่ายนะอันนี้เป็นของฝ่ายนะมันมีของแมปมีของกิลด์อีกโอ้ซึ่งไดรี่เควสก็ได้ทั้ง EP ได้เงินได้รางวัลได้อะไรต่างๆนานาและที่สำคัญนี่ก็คือยศของฝ่ายนี่แหละครับที่เราจะต้องอัพขั้นเพื่อเราจะให้ได้ที่เรือหอสูงขึ้นได้ออโตเมตอนอะไรต่างๆที่สูงขึ้นนะครับมันต้องมียศที่ถึงที่มันกำหนดอนุญาตมี VIP รายเดือนไหม VIP มันมีมันไม่เชิง VIP นะผมว่าใช่มันเป็นบัตรสตาร์เบสซิ่งทำให้หลายๆอย่างง่ายขึ้นแบบว่าเก็บพอยต์เป็นบัตรที่เรียกว่าสตาร์เบสซิ่งนะครับซึ่งคิดว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันกดดูได้กดช็อปได้เลยรูบี้ช็อปไม่เคยมีใครเปิดเลยนี่ครับอันนี้คือ Star Basing นะครับ Star Basing ได้ไปแพ็คเกจ30วันนะครับได้เดี๋ยวนะนี่อันนี้ก็เป็น Star Basing แพ็คเกจ30วันนะครับผลที่ได้ก็คือจะมีในเรื่องของ EXP ได้จากมอนเตอร์เพิ่มขึ้น 5% อัตราดรอปเพิ่มขึ้น 3% นะครับค่าธรรมเนียมจากการฝากขายได้คืน 30% มีการขยายช่อง Inventory ขยายช่อง Storage ในบ้านพักของเรานะครับลดคูลดาวน์ในการใช้บ้านพักเหลือ10นาทีก็คือคูลดาวน์ในการใช้เพื่อไปสู่บ้านพักของเราวาร์ปนะครับปกติมันอยู่ที่25หรือว่า30ใช่ประมาณใช่ประมาณนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับก็คือลดลงมา10นาทีให้เราเข้าบ้านได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับ Earth Essence อันนี้สึกว่าใช้ในการอัปเกรดบ้านใช่ครับมันเป็นพอยต์สำหรับอัปเกรดบ้านแล้วก็บทลงโทษเมื่อเสียชีวิตก็คือ EFP ลดเวลาที่เราตายครับมันจะน้อยลง 25% นะครับแล้วก็พลังกายในการทำฟาร์มไลฟ์สกิลต่างๆเพิ่มขึ้นมา50ประมาณนี้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วผมว่ามันไม่ได้เพิ่มความต่างของผู้เล่นมากมันแค่ช่วยให้เราใช้ชีวิตในนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้อีกชิ้นนึงกดตู้ได้เลยนะช็อปเต็มที่เลยนี่คือกระเป๋าเพิ่มช่องกระเป๋านี่ครับอันนี้ก็เพิ่มช่องกระเป๋านะครับสำหรับใครที่อยากเก็บของเยอะๆนะครับแบบไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่อยากเก็บเอาไว้ก่อนเกมมันมีแจกอยู่นะทำเควสทำอะไรก็มีแจกสามารถหาได้จากเควสด้วยอยากเร็วไงอยากแบบเอ้ยแม่งกระเป๋าพอไม่ทันใจเติมซื้อได้นี่ก็เป็นไอเทมที่เพิ่มกระเป๋า10+1ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นยาเพิ่มอันนี้รู้สึกว่าเป็นค่าพลังกายพวกไลท์ไลท์สกิลไลท์สกิลนะครับเพิ่ม60อันนี้ขวดเล็ก60ขวดใหญ่เพิ่ม100นะครับแล้วก็ออโตเมตอนสล็อตนะครับใช้สำหรับขยายช่องเก็บหุ่นออโตเมตอนออโตเมตอนนี่ก็เราก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบแรปเตอร์แบบนกใช่ไหมแบบแมลงอะไรประมาณนี้ทั้งข่าวมีโอ้ยเยอะมากครับใครที่อยากได้บินไม่ได้แล้วไหนจะแต่งให้มันแบบนี่นั่นนี่อีกแล้วมีหลายรูปแบบด้วยทั้งแบบแท้งแบบดิวเลอร์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากสะสมออโตเมตอนก็อาจจะต้องมาใช้บัตรเพิ่มช่องสล็อตตรงนี้นะครับ
ขยายช่อง 4-6 ใช้1ชิ้นนะครับขยายช่องที่ 7-9 เนี่ยใช้2ชิ้นแล้วก็ขยายช่องที่10เนี่ยใช้3ชิ้นนะครับต่อไปนะครับอันนี้ Experience Resolution Score นะครับสำหรับสำหรับเวลาเราตายเราจะมีการสูญเสีย EXP นะครับหลังจากเลเวล30มั้งใช่มั้ยครับหลังจากเลเวล1นะครับเราเวลาตายแล้วจะมีการเสีย EXP ไปด้วยนะครับซึ่งเราสามารถกู้ EXP ตรงนี้คืนกลับมาได้นะครับโดยการใช้ไอเทมตัวนี้แหละใช้เอาไปใช้กับ NPC ครับมันจะมี NPC ให้เราใช้อยู่ผมไปลองมาแล้วครับผมไปตายมาห้องนู้นมาแล้วพอตายเสร็จปั๊บพอกดเกิดปั๊บมันจะมีแท่นมาให้เราคุยเลยเราก็คุยตรงนั้นแหละครับมันจะให้ใช้ใบนี้ครับเพื่อเราเอา EXP เรากลับมานะครับเผื่อใครเสียดายอันนี้ก็เพิ่มช่องปรับเพิ่มช่องนะครับแล้วก็สุดท้ายมี Y Score ใบเกิดนั่นเองก็คือปกติเราจะต้องกลับไปจุดเกิดที่ใกล้ๆใช่ไหมครับเวลาตายมันจะพาไปจุดเกิดแต่ถ้าอยากเราไม่อยากเดินแล้วอะเราอยากเกิดตรงนั้นเลยนะครับสามารถใช้ใบนี้ในการเกิดณตรงนั้นเลยได้นะครับไม่ต้องไปจุดเกิดที่กำหนดนั่นเองเปลี่ยนเกมแล้วหรอไม่ได้เปลี่ยนครับอาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ถาวรเลยก็ได้อันนี้เกมใหม่ครับเกมใหม่ยังไม่ได้เปิดเลยนะเดี๋ยวจะเปิดเริ่มเล่นวันที่25นี้นะครับเชิญมาเล่นด้วยกันนะครับเวลาสลับสายอันนี้ผมตอบไปได้หรือเปล่าวะสลับสายสลับได้ตลอดนะครับไม่มีดีเลย์นะครับกดสลับได้ตลอดเลยอาจจะมีช่วงระหว่างเราไล่เวทอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราใช้สกิลติดแอนิเมชันอยู่มันก็สลับไม่ได้ใช่ถ้าเกิดเราติดแอนิเมชันของสกิลนั้นอยู่ยังไล่เวทไม่เสร็จเนี่ยสลับไม่ได้ครับแต่พอไล่เสร็จปั๊บกดสลับได้เลยนะครับเวลาเกมลงดัน5คนต้องบังคับไหมครับว่ามีแท้ง1ฮิล1บังคับบังคับครับถ้าเกิดกดสุ่มตี้ไปบังคับครับเดี๋ยวจะจับตี้กันเองนี่ครับเวลาเราลงดันนะครับถ้าเราเลือกแบบ5คนเนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันมี attack defense แล้วก็ support อยู่ด้านล่างสุดจะมีบอกด้วยนะว่าต้องการอะไรใช่นี่ครับเห็นมั้ยจะมีเขียนบอกคําอธิบายข้างล่างเนี่ยมีบอกอยู่ว่าต้องการโจมตี3คนนะครับป้องกัน1คนแล้วก็ support 1คนอย่างตอนนี้ผมเล่นเป็นวอลลอร์ดนะครับซึ่งผมก็คือเป็นสายป้องกันนั่นแหละสายดีเฟนส์ผมก็ไม่สามารถเลือกสายอื่นได้นะครับผมไม่สามารถแอบอ้างได้ว่าผมจะไปฮีลให้เขานะครับจะไลฟ์บ่อยไหมบ่อยครับบอกเลยว่าบ่อยแน่นอนอาจจะเป็นเช้ากลางวันเย็นเลยก็ได้ ตอนกินข้าวนี่จะดูกันไหมอาจจะไม่ดูนะมีใครมีสงสัยอะไรเพิ่มถามได้นะครับใครอยากให้ดูอะไรเพิ่มบอกได้นะพีวีให้ดูหน่อยยังไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมแวะไปดูให้ดูบ้านพักแล้วกันนะครับตรงนี้ใช่ไหมนี่ครับต้องผมต้องดีลงจากผมต้องลงจากแอร์ชิพลงพื้นก่อนนั้นขออนุญาตลงจอดที่พื้นนิดนึงนะครับกระโดดลงไปน่าจะไวกว่าผมว่าเราโชว์วิธีการตายที่ถูกวิธีให้กันกด B แล้วก็โดดลงไปจริงๆพอใกล้ๆพื้นแล้วเราใช้ร่อนใช่ไหมเราใช้ร่อนแล้วครับใกล้ๆพื้นแล้วสเปซบาร์ร่อนโอเคถ้าเกิดลงมาสูงมากคือตายนะครับบอกไว้ก่อนเพราะผมลองมาแล้วสวัสดีครับคุณออบบี้โอเคป่ะเดี๋ยวไปที่บ้านพักกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูกันที่ระบบบ้านพักของเรามีอะไรให้ทำบ้างนะครับบอกเลยว่าหลายๆคนครึ่งชีวิตอาจจะอยู่ที่นี่บางคนอาจจะเป็นค่อนชีวิตของเราเลยก็ได้อยากให้เรามาที่แบบนี้นะเพราะว่ามันช่วยหลายๆอย่างหาเงินหาอะไรก็ต้องใช้ตรงนี้แหละนะครับบอกเลยว่าที่นี่เป็นแหล่งเงินแหล่งทองของเราเลยนะครับใครที่อยากรวยอยากขายของเลี้ยงไก่ขายไข่ปลูกผักอะไรต่างๆนานาวัตถุดิบต่างๆหาได้จากตรงนี้ครับและที่สำคัญคือเราวัตถุดิบที่ได้จากตรงนี้ไปขายได้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่ชอบทำฟาร์มอะไรเงี้ยเขาอาจจะไปลงดันแล้วก็มาหาซื้อของพวกนี้เอาเราก็ขายคนพวกนั้นแหละครับสัตว์เลี้ยงเก็บของใช่ครับสัตว์เลี้ยงเก็บของนะครับสัตว์เลี้ยงจะช่วยเก็บของแล้วก็มีสกิลเล็กๆน้อยๆที่ช่วยในการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ก็จะมีลดราคาสินค้าบ้างมีรีสตอร์ค่ารีคอเวอรี่อะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นบ้านเรานะครับบ้านเราก็จะมีด้านซ้ายเป็นอันนี้เป็นบ้านของเรานะครับข้างในสามารถมีเฟอร์นิเจอร์สามารถตกแต่งได้ซึ่งรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์นี่มีเพิ่มค่าอะไรบางอย่างให้เราด้วยใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์ต้องแล้วแต่เฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์บางอย่างมันก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่หวังครับโอเคก็บ้านเราตกแต่งได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นสวนครับจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับเลเวลของบ้านนะครับซึ่งผมจะทำสวนได้ผมต้องอัพเลเวลบ้านไปเลเวล1ก่อนเนี่ยแล้วก็ผมก็ต้องอัพพวกนี้เข้ามานะครับจะได้ทำสวนสร้างออโตเมตอนได้มีบัฟของบ้านของเราอะไรพวกนี้นะครับเลี้ยงไก่
ต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นระบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ด้านขวาเราจะเป็นโรงคราฟนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราสามารถคราฟของต่างๆนานาได้เช่นเดียวกันซึ่งเราก็ต้องอัพเลเวลโรงคราฟหรือว่าเวิร์กช็อปของเราเช่นเดียวกันนะครับถึงจะคราฟสิ่งของต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ช่องเก็บของนะครับทำอาหารชุดเกราะอาวุธก็ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกแล้วครับแค่นี้ก็ปาไปครึ่งชีวิตแล้วครับแล้วก็ตรงนี้จะมีภารกิจเกี่ยวกับบ้านของเราด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ครับเป็นภารกิจประจำวันของบ้านเราซึ่งถ้าเราส่งของส่งสินค้าให้เขาเราก็จะได้แต้มได้ของมานะครับพวก resident token ต่างๆที่ใช้ในการอัปเกรดบ้านนะครับพวกนี้ก็ทำให้ครบในแต่ละวันด้วยเห็นไหมเห็นมีไดรี่ฝ่ายแล้วยังมีไดรี่ของบ้านอีกนะครับอันนี้เป็น NPC ที่ใช้ในการแลกนะครับเมื่อกี้เราทำไดรี่เควสแล้วเราได้แต้มเขียวมาใช่ไหมได้แต้มเขียวตัวนี้นะครับก็มาแลกสิ่งของในบ้านเราตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขี่ต่างๆหน้านี่ตรงนี้นะครับเต็มไปหมดเลยมีรู้สึกจะมีแมวเนี่ยแลกในนี้ได้เฮ้ยมีไงมีแมว Gentleman Cat นี่ครับสัตว์เลี้ยงตัวนึงที่เราได้จากการทำเควสนะครับขี่ด้วยสัตว์ขี่ตรงนี้สำคัญก็คือแมวใช้เยอะจังแมวใช้850เลยใช่ครับมันก็ต้องค่อยๆทำไปครับแต่สำคัญนะทุกคนจะต้องมาแลกบริกนี่แหละข้างล่างบริกบริกนี่คือใช้อัพเกรดแทบจะทุกอย่างเลยก็คือเกี่ยวกับสายค้าว่าแบบจะเปิดโต๊ะค้าจะเปิดโต๊ะทำอาหารโต๊ะอะไรเงี้ยจะใช้บริกหมดเลยใช้เยอะดันบอสหลอดใส่ดาบใจเย็นนะครับใส่ดาบตอนนี้คอนเซปต์ด้วยคอนเซปต์ของอาชีพแบบมันเป็นคอนอยู่นะครับแต่ผมอนาคตผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีม็อดนี่มีแฟชั่นหรือว่ามีอะไรมากหรือเปล่าดิไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นดาบไหมอะไรอย่างนี้เราไปลุ้นอีกทีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพใหม่เลยก็ได้นะมีดาบไหมตอนนี้บอกเลยว่าคนเรียกร้องกันเยอะนะครับผมว่าเดี๋ยวอยากได้ดาบทีมงานก็อยากได้ดาบครับผมไม่ใช่แค่คนเล่นหรอกเดี๋ยวอนาคตมีการตอบรับแน่นอนครับต้องรอดูกันก่อนนะแต่ณตอนนี้ก็ใช้ค้อนแก้ขัดกันไปก่อนครับมันดูดชีวิตพอๆกับวีดีโอก็เล่นมันมีอะไรให้ทำหลายอย่างครับมันไม่เบื่อแน่นอนผมบอกเลยเล่นทั้งวันได้โอเคแล้วก็อย่างออโตเมตอนนะครับที่เราใช้สัตว์ที่เราใช้ในการช่วยสู้เนี่ยก็มาสร้างตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะอยู่ในฟังก์ชันตัวนี้ของบ้านนะครับออโตเมตอนเวิร์กช็อปแต่นี่ผมยังสร้างไม่ได้เพราะต้องมีบ้านเลเวล2ก่อนนะครับส่วนการอัพขั้นบ้านเนี่ยก็สามารถกดขั้นแรกๆมันจะใช้แค่1โอเคอัพขึ้นไปเรื่อยๆมันจะบอกหรือว่าต้องใช้อะไรบ้างอย่างขั้นแรกเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าใช้แค่10โกนะครับแล้วใช้เวลาแค่3วิประมาณนี้คือเอาง่ายๆว่าขั้นแรกๆมันให้ทุกคนใช้ได้หมดเห็นไหมมันต้องใช้เออเดเซนต์ได้จากเราปลูกผักปลูกผักทุกครั้งที่เราเก็บผักหรือเก็บไข่หรือเก็บวัตถุดิบอะไรเราจะได้เออเดเซนต์ไอ้เอเซนต์เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อไอ้สตาร์เบสิ่งมาเก็บมาใช้อ่ะมันจะได้มากขึ้นโอ้มันเหมือนเรามันได้มากขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะจำไม่ได้10ครับในเลเวล2ของเรานะครับต้องใช้เอเซนต์50แล้วก็เงินอีก 52,000 นะครับปลูกผักแล้วก็เก็บผักตอนนี้เออเซนต์มาเพื่ออัปเกรดบ้านขั้นต่อไปตอนนี้บ้านผมเลเวล1แล้วผมก็สามารถสร้างฟาร์มเพิ่มได้นะครับอัพขั้นไปเลเวล1เลยแล้วก็สร้างที่เก็บโรงไก่นะครับที่เลี้ยงไก่Magic Device ผมลองทำให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยพอเราสร้างมาปั๊บเราก็ต้องมากดวางในพื้นที่ของเราครับเราก็จัดวางด้านซ้ายนะครับกดจัดวางจะเห็นว่าตรงนี้ผมเลือกที่วางฟาร์มของเราได้ว่าจะไว้ตรงไหน1 2 3 4 5ช่องในเลเวลแรกนะครับได้แค่นี้ก่อนแล้วก็ Chicken ก็คือที่เลี้ยงไก่ของผมไว้หน้าบ้านแล้วกันแล้วก็สุดท้ายที่ผมอัพมาเมื่อกี้นะครับเป็นชื่อว่า Magic Device นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าทำอะไรได้บ้างโอเคสำหรับตรงนี้ครับที่ทำฟาร์มก็ตามคอนเซปต์เลยเราสามารถกดเลือกเมล็ดที่ในการปลูกได้ซึ่งเมล็ดรู้สึกว่าได้จากพวกดันเจียนได้ไหมครับหรือฟาร์มในแมปน่าจะได้ได้จากตีมอนก็มีดอกไปฟาร์มในแมปตีมอนได้นะครับถ้าเป็นขั้นแรกๆไม่ยากหรอกแต่ถ้าเป็นขั้นหลังๆอาจจะเหนื่อยหน่อยจะต้องดอกจากบอสอะไรเงี้ยส่วนโรงเลี้ยงไก่ตรงนี้นะครับผมเรียกโรงคงไม่ถูกเป็นลานเลี้ยงไก่แล้วกันลานเลี้ยงไก่ตรงนี้นะครับเราสามารถไปจับไก่มาจากตามแมปต่างๆได้มันจะมีไก่เดินอยู่นะครับซึ่งคล้ายๆการตกปลาเดี๋ยวไปจับให้ดูได้แล้วกันแล้วก็สามารถมาเลี้ยงไก่ตรงนี้ได้นะครับแล้วสุดท้ายตรงนี้ที่ชื่อว่า Magic Device นะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นบัฟต่างๆเกี่ยวกับฟาร์มของเรานะครับซึ่งผมสามารถอัพขั้นเพื่อได้ให้ได้บัฟพวกนี้ได้อย่างเช่นอันนี้เป็นบัฟในการเพิ่มเวลาผลิตของการปลูกพืชลดลง 10% อะไรประมาณนี้นะครับช่วยฟาร์มเราง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้หลักๆของในส่วนของฟาร์มเราก็ประมาณนี้นะครับมีใครมีถามคำถามอะไรเกี่ยวเรื่องฟาร์มไหมครับ
จะได้เห็นนี้กันไว้เป็นเกมดูดพลังชีวิตใช่ไหมครับจานใช่ครับดูดไหมก็ดูดแหละดูดแต่เราเต็มใจให้เขาดูดนะโดยเฉพาะฟาร์มเนี่ยคนเล่นฟาร์มคนรักฟาร์มนี่คือใช่ผมบอกเลยว่าถ้าใครรักในการทำฟาร์มนะอยู่ได้ทั้งวันน่ะเอาจริงๆแล้วรวยด้วยนะรวยมากจับไก่ขายได้นะไก่ที่เราจับนี่คือเราไม่เลี้ยงก็ได้นะเขาไปขายโอ้ใครวิ่งตามแบบเอ้ยไม่เขาแบบไม่มีแต่ตังค์แต่ว่าไม่มีขี้เกียจมาวิ่งไล่จับไก่เกิดใครตีบวกหมดตัวไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปวิ่งจับไก่มาขายได้นะครับต้องฟังฟาร์มมันก่อนแล้วก็ค่อยไปตีบวกใหม่หาไก่ไปก็แล้วผมพยายามหาไก่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นน้องแมวเราขี่เมฆด้วยอ่ะใช่แมวจะติดตามเราได้เมฆเหมือนแมวระหว่างรอเก็บผลผลิตจากฟาร์มนานไหมครับแล้วแต่ของที่เราปลูกนะครับถ้าเกิดของเร็วแรกๆถือว่าจะเร็วไม่กี่นาทีบางทีก็แบบ15 นาทีอย่างเงี้ยแต่ว่าของหลายอ่ะบางโหแบบผมเคยแอบเห็นว่าเป็นวันอยู่ใช่ๆเคยเห็นเป็นวันอยู่นะครับแล้วแต่ระดับที่เราปลูกที่เราคราฟที่เราทำนะครับยาเร่งก็มีนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นไก่เจอแล้วผมเจอไก่แล้ววิธีจับไก่นะครับกดปุ่ม F ก่อนแล้วมันจะมีแถบเหมือนแถบบางหญ้ามาให้เราแล้วเราต้องคลิกพยายามคลิกให้มันตรงกับแถบสีขาวเพื่อให้เวลามันเร็วขึ้นใช่ครับใช่ไหมครับนี่ผมจะมีแถบบางหญ้าอยู่ก็ไม่ได้ว่าไม่จับไม่ได้นะครับแค่นานใช่ครับถ้าเกิดพลาดเนี่ยก็คือไอ้หลอด5 วิมันจะวิ่งเต็ม5 วิเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดทันเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นทำให้เราไม่เสียเวลาในการปลูกผักเก็บของอะไรต่างๆนานี้ผมมีเก็บหินอันนี้เหมือนกันของมีพวกเก็บหินเก็บต้นไม้ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นการเก็บของต่างๆตามป่านะครับแล้วก็ผมกำลังหาแอ่งน้ำอยู่ไม่เพียงพอจะตกปลาให้ดูนิดนึงผมสามารถกดในแมปแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อให้ผมสามารถวิ่งไปจุดที่เราต้องการโดยอัตโนมัติได้นะครับเผื่อใครแบบจะไปไหนไกลๆอะไรเงี้ยแล้วกดให้มันวิ่งเองแล้วก็ไปอ่านการ์ตูนอะไรไปก่อนก็ได้ให้มันวิ่งไปถึงแต่ถ้าเกิดว่าจะเร็วกว่าถ้าเกิดกดบินไปเองนะครับขอได้สั่งนิดนึงระหว่างไปแล้วน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่าตกปลาตรงนี้ได้ไหมตกได้อันนี้ก็เป็นวิธีการตกปลานะครับกด F เพื่อเวียงเบ็ดออกไปนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้ลองให้ดูท่าทางตัวละครของเรานะครับถ้าเกิดท่าทางตัวละครของเรามันทำการยื้อเบ็ดละให้เรากดสเปซบาร์ทีหนึ่งแล้วก็จะมีการจะมีแท็บขึ้นมาในหลอดพังยากขึ้นมาให้เราเล่นอีกทีหนึ่งก็ตกปลาครับสำหรับคนที่แบบปล่อยทิ้งไว้อ่ะมันตกให้ออโต้นะใช่แต่ว่ามันจะประมาณ3นาทีเงี้ยมันก็จะติดทีนึงถ้าเราไม่กดเองอ่ะก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยู่ตกปลาทิ้งไว้สัก3นาทีมันก็จะตกปลาให้เราพอมันเยื่อปลาอยู่เงี้ยพอ3นาทีมันก็จะติดเมื่อกี้ผมตกภาพไปนะครับของแถบตกปลาเนี่ยคือเราต้องกดสเปซบาร์ค้างเพื่อให้ไปถึงจุดที่กำหนดนะครับเมื่อกี้ผมเผลอปล่อยมือก่อนเดี๋ยวรอปลาสักคู่นึงนะฮะโอเคประมาณนี้ครับเราก็ได้ปลามาแล้วตัวหนึ่งปลาเราก็สามารถไปทำอาหารทำอะไรต่างๆนานาได้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ไปขายในตลาดก็ได้นะครับคราวนี้ผมเมื่อกี้เราดูเรือเหาะแล้วดูระบบการอันนี้เป็นรูนสโตนนะครับรูนสโตนเนี่ยคือหินที่เราสามารถใส่ในอาวุธหรือชุดเกราะเพิ่มความสามารถให้ของของเราได้นะครับภาพสวยมากใช่ครับภาพสวยมากๆก็จะมีหินที่เพิ่มความสามารถต่างๆเพื่อโจมตีป้องกันต่างๆนานาพวกนี้นะครับมีหมด6สีด้วยกันสามารถเพิ่มระดับของมันเพิ่มเหลี่ยมของมันเป็น3เหลี่ยม4เหลี่ยม5เหลี่ยมเนี่ยสูงขึ้นได้โดยการเอาหินระดับเดียวกันมารวมกันนะครับที่เมนูตรงนี้ได้อันนี้อาร์ติแฟกต์ครับอาร์ติแฟกต์มีคนถามมาหลายคนเหมือนกันอาร์ติแฟกต์นะครับเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลของเรานะครับโดยใบอาร์ติแฟกต์เนี่ยรู้สึกว่าจะหาได้หลากหลายแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันครับครับอะไรพวกนี้นะครับมันมีอย่างในแมปใหญ่อะแมปแบทเทิลฟิลด์อะครับมันจะมีบอสอยู่บอสตัวเกิด
ก็บอสพวกนั้นอ่ะมันบางตัวมันก็สุ่มดอกสติแตกด้วยแบบหาไม่ยากครับแล้วก็ PVP ก็มีให้แลกอย่างแบบสมมติว่าไปลง RVR มาเงี้ยได้แต้มจาก RVR มาก็ใช้แต้มนั้นแลกได้แบบนั้นแต่ถ้าแบบไม่อยากเก็บคันสูงๆเงี้ยสมมติว่าที่จะตีบวกแบบเพื่ออัพเกรดไปเป็นคันสีที่มันแรงขึ้นไปกว่าได้นี่ครับจะเห็นว่าจะเพียบมีหลายสีนะครับเขียวฟ้าม่วงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งเราสามารถอัพเกรดได้เองต้องตีบวกให้เต็มก่อนนะต่อตีบวกเต็มปุ๊บก็ต้องอัพเกรดขึ้นไปเปลี่ยนสีพอเปลี่ยนสีอยากอัพอีกก็ต้องตีบวกอีกก็ตันก็น่าจะประมาณ10ตีบวก10ขึ้นนี่ครับเราสามารถเลือกอาร์ติแฟกต์ของเราที่อัปเกรดแล้วมาใส่ได้ด้านขวาเราได้ตรงนี้นะครับก็จะมีช่องใส่อาร์ติแฟกต์ของเราอยู่ซึ่งแยกตามสายการโจมตีของเรานะครับเพราะว่าเรื่องอาร์ติแฟกต์นี่น่าจะละเอียดเพราะว่ามันลงลึกลงไปในสกิลจอกสกิลอีกแต่อาชีพก็ต้องเลือกสายเพราะว่ามันมีพอยท์ที่จำกัดจะใส่ไม่ใช่ว่าใส่ได้ทุกสกิลเลยจำกัดพอยท์เอาไว้ครับจะเห็นว่าตอนนี้พอยท์ผมอยู่ที่44นะครับตอนนี้0ทับ44ถ้าเกิดผมเลือกตัวนึงมาใส่เนี่ยมันก็จะอ่ะอย่างข้างล่างเนี่ยผมใส่ไปแล้วช่องหนึ่งนะครับมันใช้ค่าการสวมใส่เนี่ย4นะครับผมว่าเป็น4ทับ44แล้วผมยังใส่ได้40แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาระดับสูงมาใส่เนี่ยมันจะใช้พอยต์ค่อนข้างเยอะครับอาจจะ10กว่าเกือบ20เลยอะไรมานี้ตอน1ช่องนะครับมันใส่ทุกอย่างไม่ได้อันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเกมนี้มันไม่มีให้อัพสกิลไม่มีให้อัพเตตัสก็เลยข้อแตกต่างของแต่ละคนก็น่าจะเป็นที่อาร์ติแฟกต์นี่แหละว่าจะเลือกใส่อาร์ติแฟกต์อะไรกันเปิดระบบไอเทมช็อปไปหรือยังครับเปิดไปรอบนึงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเปิดให้ดูภาพอีกรอบนึงแล้วกันนะเปิดไมค์คุยในเกมได้ไหมครับไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้เพราะเป็นเกมโอเพนเวิลด์ด้วยแหละผมว่าถ้าเปิดไมค์คุยมันจะวุ่นวายมากนี่ได้ยินเสียง NPC ยังมีคนบ่นเลยว่าโอ้โหเสียง NPC เจ้าๆจังเลยเดี๋ยวเพลงมันจะตีกันด้วยนะครับทั้งเพลงเกาหลีเพลงไทยเนี่ยอันนี้อ่ะผมให้ดูไอเทมช็อปคร่าวๆอีกนิดนึงนะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวแคปหน้าจอไปก็ได้นะครับจะมีในส่วนของอ่ะผมกดผิดก็จะมีส่วนของบัตรรายเดือนตรงนี้นะครับที่เป็น Star Blazing Package ก็จะมีได้ EXP ได้อัตราดรอปได้ค่าธรรมเนียมในการขายของคืนนะครับเพิ่มช่อง Inventory ลดคูลดาวน์อะไรต่างๆนานาพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับ 3% 5% ประมาณนี้ล่าบอสโซโล่ไหวไหมบางตัวน่าจะไหวแต่บางตัวแต่บางตัวไม่น่าไหวจริงๆครับน่าจะได้ลองมาแล้วเมื่อตอนวันนี้เมื่อตอนบ่ายผมไปเจอบอสตัวนึงครับมันเมื่อตอนบ่ายผมไปเทสบอสตัวนึงนะครับซึ่งมีคนในห้องเทสทั้งหมด20คนทุกคนมีหุ่นมีอาวุธพร้อมสับทั้งหมดเลยนะครับแต่โดนบอสฆ่าตายไม่เหลือชิ้นดีเลยครับลดเลือดบอสลดไม่ถึงเหลือลดไม่ถึง 20% น่ะประมาณ 20% นั่นแหละนะครับเมื่อเช้าทุกคนโดนคนรับร้อนอันนี้คือของครบมือบวก10ทั้งตัวนะครับถ้าเกิดไม่มีหุ่นนี่คือเดินผ่านแล้วตายเลยนะบอกเลยเจอรับโหดจริงโหดจริงผมเมื่อกี้ผมคลายเครื่องช็อปเปิดไม่เสร็จโอเคนี่ครับแล้วก็นอกจาก Star Basing แล้วนะครับก็จะมีอีกตัวนึงที่ว่าเป็นของที่เราสามารถซื้อได้ในเครื่องช็อปเช่นเดียวกันก็จะมีเช่นช่องในกระเป๋า Inventory เพิ่มขึ้นนะครับมีพวกยาในการทำ Life Skill นะครับที่เป็นค่ากายของเรานั่นแหละแล้วก็มีช่องออโตเมตอนนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็บัตรที่ใช้ในการเอา EXP ที่เราตายเนี่ยคืนกลับมานะครับแล้วก็รีไวสกอร์ถ้าเกิดเราต้องการที่จะฟื้นคืนชีพนะตรงนั้นเลยนะครับประมาณนี้ที่มีตอนนี้นะครับเลเวล45แล้วครับใช่ครับตอนนี้เลเวล45นะครับตอนนี้ต่ำที่45นะมีใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับของเซสชั่นที่ผมใส่โชว์ได้ไหมมีอยู่ในตัวอยู่มีอยู่ตอนนี้พอดีผมค้นเจอชุดแฟชั่นในตัวอันนึงนะครับเดี๋ยวผมขอลองใส่ให้ดูใส่ก็ใส่ได้ไม่ได้หรอกยังไม่ขายอันนี้ผมยังไม่เห็นในช็อปนะแต่ว่าพอดีผมในตัวมีชุดแฟชั่นที่ใส่อันนึงโชว์ได้เดี๋ยวใช่มันกดดูหน้าตัวแล้วตัวละครตัวเองยังไงนะก็กดตรงกลางกดสปอร์ตเมาส์อ๋อโอเคนี่อันนี้ชุดนะครับเดี๋ยวอีกชิ้นนึงมันจะเป็นผ้าคลุมชิ้นนี้ผ้าคลุมโอเคอันนี้ใส่ผ้าคลุมเพิ่มนะครับ
นี่อันนี้ชุดแฟชั่นที่ผมเจอในเกมอันนี้นะครับจริงๆมีชุดนึงเลยนะแต่เรายังไม่ได้มาโชว์ก็จะมีช่องแฟชั่นกับช่องเอาของสวมใส่แยกกันตรงนี้นะครับหลังจากตันแล้วลงดันหาของหรือว่าหาของครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็จะต้องหาของหาอะไรต่างๆมาอัปเกรดตัวเองนะครับก็จะมีทั้งลงดันทั้งทำฟาร์มอะไรต่างๆนะครับหมดช่วงโอเพนเบต้าแล้ว ID จะรีเซ็ตกลับมาเริ่มใหม่ไหมครับไม่รีเซ็ตนะครับไม่รีเซ็ตไม่รีเซ็ตครับสามารถเล่นต่อยาวๆเลยสำหรับเซิร์ฟเวอร์1นะครับแต่แล้วก็จะมีเปิดเซิร์ฟเวอร์2เพิ่มด้วยในช่วงที่เขาเปิดโอเพนเบต้าแล้วนะครับจะมีเซิร์ฟเวอร์2เพิ่มขึ้นมาซึ่งตรงนั้นถ้าเกิดใครต้องการจะเริ่มต้นพร้อมกันทุกคนก็ไปเริ่มตรงนั้นได้แต่ตอนนี้ก็สามารถเริ่มต้นพร้อมกันทุกคนที่เซิร์ฟ1ได้นะครับทุกคนกิจกรรม IC Code ยังเหลืออยู่เยอะอยู่เลยนะทุกคนไปทำกิจกรรมได้ที่เพจ Play Park นะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นหุ่นยนต์ Power Suit นะครับซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากๆนะครับตอนนี้ผมมีตัวนึงเหมือนกันนะที่โชว์ได้นี้ใช่มั้ยตัวนี่ๆๆ2สายเลือกใช่2สายนี่ครับผมมีสีน้ำตาลกับสีฟ้าอยู่นะครับมีสายแทงกับสายแคนนอนผมลองใส่คันนั่งกันดีกว่ามันอยู่5นาทีแต่ว่ากูดาวนานมาก2ชั่วโมงนี่รถที่ผมเอ้ยเดี๋ยวรถที่ต้องรีบขึ้นนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนคนอื่นแย่งไปผมโดนแย่งไปแล้ววันนี้แย่งได้ในช่วงภาวะชุลมุนแล้วผมกำลังชื่นชมหุ่นยนต์อยู่ฮะจู่ๆหุ่นยนต์ผมก็วิ่งไปไหนไม่รู้ว่าตอนบ่ายเรียกให้เพื่อนขึ้นได้สําหรับแต่ว่าเราอยากจะแบกเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนไม่เก่งเราของโหดแล้วอ่ะเราก็ให้เพื่อนขี่ด้วยที่ผมมาคือใส่กันน็อตนะครับซึ่งก็สามารถยิงได้นะครับมีสกิลของคุณยนต์ที่ในการนี้รถเกมนี้มีการต่อสู้หลายรูปแบบมากจริงๆครับทั้งที่ถอนที่ดินด้วยมีสัตว์ชนิดด้วยนะครับมีภาคพื้นดินด้วยอย่างดีที่เรื่องมีการตันแล้วสบายทำอะไรได้ไม่เหมือน WBO แต่อาจจะไม่ทันง่ายทำอะไรถึงของนะถ้าเกิดว่าต้องการจะพาไปถึงนี้เนี่ยเพราะว่ามีเลยระบบหลายอย่างให้เราทำอีกเยอะครับแค่เดลี่เอาแค่เดลี่ผมว่าก็เดลี่ก็เหนื่อยโคตรยาวนี่เป็นระบบของการสร้างอะไรต่างๆนานะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเราต้องมียศถึงระดับหนึ่งถึงจะสร้างของที่ระดับสูงกว่าได้ชิ้นอันนี้ผมเป็นคิวเลเวล1อยู่เลยนะครับซึ่งก็สามารถค่าสร้างได้เฉพาะที่เป็นเลเวล1นี่เป็นใบสร้างนะครับใบอนุญาตในการสร้างถ้าเกิดผมต้องการจะปลดใบอนุญาตขั้นต่อไปได้อย่างเรือหอบแบบที่2ที่ชื่อว่าโคเมทนี่ครับผมก็จะสร้างได้ต่อเมื่อเลเวล2ขึ้นไปนะครับก็จะมีหลากหลายเลเวลของใบอนุญาตแล้วก็ปืนที่ติดตั้งอยู่กับตัวเรือเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้ใบอนุญาตเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเนี่ย3แบบนะตอนนี้นี่นับเป็นนัดนะไม่ได้เป็นปืนปุ๊บครับปืนมาเสร็จปุ๊บใช้ได้ตลอดไปไม่นับเป็นนัดซื้อมา10นี่คือยิง10นัดครับ10นัดปุ๊บหมดหมดเรือนี่เอาไว้แล้มได้อย่างเดียวคือชนได้อย่างเดียวเลยนะถ้าปืนกระสุนหมดเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรเยอะนะครับเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนด้วยเวลาเลือดหมดจะหมดเลือดจะพังแล้วก็ต้องซ่อมด้วยนะครับแล้วก็มีปืนใช้เยอะมากต้องมีใบครับพวกนี้ด้วยเพราะว่าคือไอเทมบางอย่างอะบอกเลยพวกไอเทมที่ของหลังๆบางอย่างอย่างเมล็ดแร่ๆหรือว่าของแร่ๆบางอย่างเนี่ยที่ใช้ในการครับของอะมันจะบอกเลยว่ามันดรอปจากมอนสเตอร์ที่อยู่ในความสูงเท่านี้เราต้องใช้เรือหอกเพื่อขึ้นไปในความสูงที่มันสูงมากๆเพื่อล่าของพวกเนี้ยมาว่าอย่างสัตว์ขี่ก็จะขึ้นได้แค่ระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการไปที่สูงขึ้นอีกเนี่ยก็ต้องมีเรือเหาะในการเข้าไปเพื่อฟาร์มเพื่อหาอะไรของจากมอนเตอร์ต่างๆอีกสัตว์ขี่มันจะไม่สามารถขึ้นไปสูงขนาดนั้นได้อันนี้ก็รูปแบบของปืนแต่ละด้านนะครับด้านหน้าก็มีรูปแบบตามนี้อย่างเลเซอร์ที่ผมใช้ไปอันนี้นะครับก็มีอีกหลายแบบเลยมีทั้งบาเรียทั้งอะไรทั้งฮิวเลเซอร์ในการฮิวเพื่อนก็มีนะครับอันนี้ก็ส่วนของปืนส่วนของ power suit นะครับก็คือชุดของหุ่นที่เราขี่อยู่นี่เองก็จะมีหลากหลายแบบเลยนะครับตอนนี้รูปแบบรู้สึกว่ามีแบบแทงก์กับแบบแคนนอน2แบบอยู่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นไอเทมต่างๆที่ติดตั้งเข้าไปเพิ่มก็ได้ติดตั้งเข้าไปเพิ่มได้นะครับโอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยศของเราตรงนี้ที่ว่าต้องทำกิจกรรมโ
ควสของฝ่ายในแต่ละวันด้วยนะครับเพื่อให้ได้แต้มยศเข้ามา Achievement Title อันนี้รู้สึกว่าจะมีฉายาต่างๆฉายาแล้วก็ Achievement ทำอะไรครบตายครบกระโดดครบจริงมี Achievement ที่แค่แบบกระโดดครบจำนวนที่มันกำหนดก็ได้ด้วยนะใครที่แบบชอบวิ่งแล้วกดกระโดดกระโดดเนี่ยมันจะได้อันนี้ผมได้มา4 Achievement แล้วนะครับ Achievement อันแรกคือตัดไม้สำเร็จนะครับใช้พั่วสำเร็จอันนี้ขุดดินไปแล้วแล้วก็จับไก่เนี่ยผมจับตกปลาไปแล้วนะครับก็จะมีพวกนี้เป็นแต้มแล้วก็มีรางวัลไอเทมให้มาด้วยนะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีฉายานะครับฉายานี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้ในชื่อใช่ไหมใช่ก็จะมีเงื่อนไขในการได้ฉายาต่างๆนะครับฉายามันไม่ใส่ตัดนะใส่เท่ๆเดียวการจะล่าของจากบอสนี่คือเวลาบอสเกิดตรงเวลาไหมครับหรือว่าบอสในดันเท่านั้นมันจะมีบอสตามแมปที่น่าจะตายแล้วเกิดตามเวลาใช่มันจะมีตายแล้วเกิดเป็นช่วงของมันครับบางตัวก็แบบตายแล้วมันก็เกิดเลยตายแล้วประมาณทีเดียวมันก็เกิดแต่ว่าเสียว่าแต่บอสเลยผมไปเจอมอนตามแมปบางทีผมก็จะตายแล้วนึกว่าเป็นบอสเลือดแสนกว่าโอเคมันขุดผมหายไปแล้วนะของไม่โหดนี่มอนเก่งมากเกมนี้มอนเก่งมากๆใช่ครับโอเคมีอะไรยังไม่ได้บอกอีกไหมเอ่ยระบบหลักก็ประมาณนี้นะครับระบบเยอะมากจริงๆครับบอกเลยใช่มันเยอะมากบางทีก็จะงงๆไปแอร์พาร์ทที่ผมให้ดูได้โอเคอันนี้ก็เป็นระบบที่เป็น Air Pass นะครับก็จะมีในส่วนของไอเทมต่างๆที่เราได้ในแต่ละวันที่เราทำภารกิจของวันนั้นสำเร็จเก็บเลเวล Air Pass นั่นแหละของมันก็จะได้ทำภารกิจแล้วมันก็จะได้เลเวล Air Pass ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเลเวลของ Air Pass ตรงนี้นะครับเราก็ต้องไล่เพื่อได้รับไอเทมข้างบนก็เป็นสำหรับคนทั่วไปข้างบนก็จะเป็นไอเทมมานี้ถ้าใครเติมซื้อ Air Pass ก็จะได้ช่องล่างแต่เท่าที่ผมเห็นสำหรับคนที่เป็นพรีเมียมนะครับก็จะได้ในส่วนของพวกแฟชั่นซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนี่ยแฟชั่นของแว่นตาอะไรต่างอีโมตะเบะนี่อะไรประมาณนี้นะครับกดไลค์ก็มีมันไม่ใช่แค่แบบคนเกิดตรงนี้ไม่ใช่แค่แบบกดแล้วมันสวัสดีหรือกดเต้นนะมันสามารถเปลี่ยนท่าเดินท่าอะไรของในเกมได้นะมันมีแจกด้วยมันไม่ใช่ว่าต้องได้จากพวกนี้เท่านั้นมันมีแจกด้วยก็ทำเควสทำอะไรก็มีต้องลองเล่นไปดูแล้วก็อันนี้คือแมปฝ่ายที่ผมพูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นแมปฝ่ายจะเห็นว่ามีการแบ่ง2 สีชัดเจนเลยกำแพงใสลงกำแพงใสลงตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดคนปกติทั่วไปไม่ควรจะมาตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะมีการปะทะเกิดขึ้นได้ซื้อบ้านอยู่ตรงกลางนี่คือเจ๋งมากผมรับถือมากเนี่ยพวกนี้น่าจะเป็นบ้านนะครับที่เราสามารถมาแย่งชิงใช่ไหมแล้วก็จะไปการเช่าเสียภาษีมันจะมีบ้านที่มันมีบ้านที่ซื้อได้อยู่ครับผมในแมปเนี้ยมันมีบ้านที่นอกจากบ้านที่เราต้องวาร์ปไปอ่ะมันสามารถมีบ้านที่ซื้อได้อยู่ในแมปนี้ด้วยก็เพราะว่ามันบ้านส่วนตัวเราอ่ะมันพาเพื่อนเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าบ้านถ้าซื้อในแมปเนี้ยก็คือเพื่อนมาได้ถ้าเพื่อนก็มาใช้ของเราได้ด้วยนะครับนี่เขาจะเห็นว่าด้านล่างนะครับมีคำว่า ground low middle high อยู่ชั้นเลเยอร์ก็เป็นระดับความสูงความสูงของแต่ละชั้นในแมปนะครับซึ่งมีถึงระดับไฮเลยสูงมากเกมบินได้สูงมากๆเวลายิ่งใช้เรือเหาะก็คือแบบโอ้โหเหนือเมฆมิสติก OP มากมีแผ่นจับบาลานซ์ไหมครับรู้ได้ไงว่า OP เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าคิดไปเองเขาก็มีปรับไปแล้วแหละแต่จริงๆมันค่อนข้างเก่งเพราะว่ามันครบใช่ใช่ยิงก็ได้ค่อนข้างครบเครื่องนะครับเพราะดูแลตัวเองได้ด้วยดูแลเพื่อนได้ด้วยแล้วก็มีสกิลโจมตีด้วยเวลาเล่นดัน5คนน่ะเล่นยากนะมันไม่ได้ฮิวแบบกดรายชื่อเพื่อนแล้วฮิวเงี้ยมันต้องเล็งทีละคนอะได้ฮิวได้มันเล่นยากใช่ผมแล้วดัน5คนก็มิสติกคนเดียวมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องใช้5คนอะใช่ครับแล้วมิสติกมันก็เป็นอาชีพที่เล่นยากเป็นในดัน5คนนะแต่ว่าในดันโซโล่มันนานกว่ามันนานก็จริงแต่มันสบายเพราะมันฮิวตัวเองแล้วมันก็ตีได้ด้วยมันก็เลยดูแบบเก่งคือเท่าที่ผมไปลองมาระหว่างมิสติกกับอิเลเมนทัลลิสที่ลองลงดันคนเดียวมานะยังไงอิเลเมนทัลลิสก็เร็วกว่าใช่นะครับเร็วกว่าเยอะเลยใช่ถ้าในเรื่องของแบบว่าถ้าฟาร์มเอาเวลาใช่อาชีพอื่นเร็วกว่าแต่มิสติกคือจะค่อนข้างอาจจะใช้คำว่าสบายก็ได้เพราะว่ามันสามารถฮิวได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องเลือดมากนักเลือดลดเราก็ฮิวเท่านั้นเองแต่อิเลเมนทัลลิสนี่ต้องหลบสกิลทุกสกิลให้ได้นะครับผมเผื่อไปกดใช้ก็มีเนิร์ฟไปบ้างแล้วแหละฮิวเงี้ยเมื่อก่อนกดฮิวธรรมดาผมฮิวได้เลยรัวๆแต่ตอนนี้จะฮิวตัวเองคือต้องรอชาร์จก็ตายง่ายขึ้น
เดี๋ยวตอนเกมเปิดลองมาลองกันอีกทีนึงนะครับแต่ผมค่อนข้างคิดว่ามันตอนนี้มันสมดุลนะครับที่ลองเล่นมาทุกอาชีพนะครับในมิสติกเองนะในดันเจียน5คนเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นฮีลเลอร์นะครับอย่าไปยิงบอสกับเขาครับเพราะว่ายิงได้แต่ว่ายิงได้บ้างแล้วยิงเพื่อนเพื่อนตายหมดแล้วตัวเองก็ดูเลือดเพื่อนเป็นหลักเพราะอย่างที่พี่เขาบอกคือฮีลมันฮีลยากจริงๆนะมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้แบบกดวนเหมือนไม่ฮีลก็ไม่ได้เพราะมีอยู่คนเดียวใช่มีฮีล1คนแข่งถ้าหลอดเลือดเพื่อนดำมานิดนึงนี่ผมเริ่มกังวลใจแล้วล่ะต้องหาเพื่อนให้เจอมันมีสกิลฮิวหัวให้แหละแต่ว่าไม่ได้กดได้ตลอดใช่มันมีคูลดาวน์ใช่นะครับทุกสกิลมีคูลดาวน์กดได้ตลอดต้องค่อยๆเล็งทีละคนเราต้องจัดลำดับสกิลของตัวเองดีๆเลยเล่นยากแต่ผมลองเล่นเกือบทุกอาชีพแล้วบอกเลยว่าน่าสนใจทุกอาชีพครับแอสซัสซินนี่คือเท่มากๆสกิลเขาเท่มากการสลิงเกอร์ก็พิ้วมากยิงระยะไกลเท่มากเหมือนกันครับ Elementalist ก็แรงสมชื่อเลยนะครับด้วยความแรงต่อฮิตแบบหลักหมื่นหลักแสนน่ะแล้วก็ Warlord นี่ก็ถึกแฮงค์ชนนะครับส่วน Mystic ก็ซัพพอร์ตครับแต่ผมก็ชอบ Mystic นะตอนเล่นน่ะมันค่อนข้างจะครบเครื่องอย่างที่บอกครับลุยเองได้มีบัฟมีดีบัฟมีแบบก่อกวนได้นะครับอยากรู้ระบบไหนเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้สักประมาณ10นาทีจะครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวผมอาจจะปิดไลฟ์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ใครมีอะไรต้องการสอบถามอยากดูอะไรเพิ่มเติมถามมาได้นะตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ดูโอเคตอนนี้นะครับใครอยากรู้อะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเพราะตอนนี้ผมน่าจะให้ดูเกือบครบแล้วล่ะแต่ยังมีระบบบางอย่างอย่างเช่นอันนี้วิกิอนาคตก็คือจะมีสามารถเข้ามาดูข้อมูลในเกมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกมหรือว่าเนื้อหาของเกมต่างของหาจากไหนมีไกด์ของแต่ละอย่างเนี่ยสามารถมาดูข้อมูลได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้หน้าเว็บยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับต้องรอเปิดเอาเปิดรอเกมเปิดก่อนนะครับก็มันเหมือนเป็นสำหรับใครที่แบบอยากรู้ข้อมูลบางอย่างสามารถกดดูที่วิกิได้เลยแล้วก็รอตัวเกมจริงก่อนอีกครับจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆเนี่ยมีไกด์เกือบทุกหัวข้อเลยนะครับแต่ก็มาติดตามได้ที่ช่องซินิเกอร์เหมือนเดิมนะครับ อันนี้เป็นระบบแรงกิ้งนะครับตรงนี้เห็นนิดนึงแรงกิ้งตรงนี้ก็จะแสดงในหัวข้อต่างๆนะครับทั้งเรื่องชื่อเสียงอารีนาแบทเทิลฟิลด์ดันเจียนอะไรต่างๆนะว่าใครทำประวัติการลงดันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้อย่างนี้ผมให้ดูเลยเนี่ยการสลิงเกอร์นะครับใช้เวลา5นาทีในการผ่านดันเจี้ยนอันนี้ใช่ไหมวอลล์7นาทีมิสติก9นาทีนะครับอันนี้เท่าที่เขาเทสกันมาเพราะอันนี้ไอดีที่เราสร้างกันมาถือว่าของน่าจะพอกันแหละอันนี้ก็เป็นประมาณได้ประมาณนี้ครับว่ามิสติกเองลงได้ก็จริงแต่ว่าก็ใช้เวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับขอดูไอเทมช็อปได้ไหมโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกครับเรื่องของตอนนี้มี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของบัตร Star Blessing Package 30วันนะครับบัฟที่จะได้ก็ประมาณนี้นะครับเป็น EXP 65% อัตราดอก 3% ค่าธรรมเนียมฝากขายขึ้นมา 30% ขยายช่อง16ช่องขยายสโตเรจในบ้านพักของเรา14ช่องนะครับลดคูลดาวน์ในการใช้ในการเข้าไปสู่บ้านพักของเรา10นาทีจากเดิมประมาณ20นาทีนะครับได้รับ Earth Essence ในการอัปเกรดบ้านเพิ่มขึ้น 10% นะครับหมดลงได้ลด EFP ที่สูญเสียตอนเราตายเนี่ยลดลง 25% นะครับแล้วก็กำลังกายที่ใช้ในการทำไลฟ์สกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50นะครับประมาณอันนี้คือบัตร Star Blessing Package นะครับเดี๋ยวมาย้อนดูได้อีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของสินค้าที่เราสามารถซื้อได้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Inventory กระเป๋านะครับเพิ่มช่องกระเป๋าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นยากำลังกายในการใช้ไลฟ์สกิลของเรานะครับมีขวดเล็กขวดใหญ่60บาท100นะครับมีบัตรเพิ่มช่องสำหรับการเลี้ยงออโตเมตอนนะครับสามารถทำให้สามารถสร้างออโตเมตอนเพิ่มได้จนถึง10ช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของใบนี้นะครับเป็น EXP Restoration Score ก็คือเวลาเราตายเราได้เสีย EXP เนี่ยเราสามารถกู้ EXP ส่วนนี้คืนเข้ามาได้นะครับรู้สึกว่าเราเสีย EXP 10% ใช่ไหมผมเห็นตอนพอดีเห็นตอนตามันขึ้นอยู่ 10% นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า10แบบ10ทั้งแถบเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีนึงนะครับเพราะตอนตายไม่ได้สังเกตเหมือนกันอันนี้คือเราพูดคืน EP คืนได้นะครับช่องกระเป๋าแล้วก็ส
ุดท้ายก็จะเป็น EY score ก็คือเราสามารถเกิดณจุดที่เราตายได้เลยนะครับเกิดทันทีเลยส่วนแฟชั่นอันนี้ยังไม่ได้ใส่เข้ามานะครับก็มีประมาณนี้ก่อนอ๋อนี่บัตรแมวขอดูมันในช่องนี้พรีเมียมเพอร์สวิตนะครับก็จะมีบัตรเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครใน1วันก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครใหม่ได้อย่างเช่นแบบก็คือบัตรมันอยู่วันเดียวอ่ะซื้อมาต้องใช้เลยเป็นศัลยกรรมแบบบุฟเฟ่นะครับ1วันสามารถศัลยกรรมได้ทั้งวันเลยนะครับคาแรคเตอร์สล็อตนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มช่องตัวละครของเรานะครับซึ่งสามารถสร้างได้สูงสุด5ตัวละครต่อ1 ID นะครับเริ่มมาจะได้แค่3เริ่มมาจะได้3นะครับเพิ่มได้ให้เป็น5ได้แล้วก็เมกาโฟนรู้สึกว่าเป็นการตะโกนใช่ไหมใช่เป็นการตะโกนในเซิร์ฟเวอร์นะครับทำให้ทุกคนได้เห็นข้อความของเรานะครับอันนี้เป็นเรียก NPC ในการอ๋อใช้ช่องเก็บของนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากกลับบ้านพักเพื่อมาเก็บของในช่องเก็บของของเราเนี่ยเราสามารถเรียกคังมาอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับเพื่อเราเก็บของตรงนั้นได้นะครับรีคอนตัคชั่นทิกเก็ตนะครับช่วยให้ก็เป็นบัตรในการผ่านเควสใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนภารกิจเดี๋ยวนะขออ่านก่อนนะครับอันนี้มันเป็นบัตรบัตรแบบเปลี่ยนภารกิจนะครับอย่างไอภารกิจไอเรียมดีคอนสตรัคชั่นก็คือไอเดลี่ไรวันอ่ะครับผมเราทำไม่ได้อ่ะอันเนี้ยเราก็ใช้บัตรเปลี่ยนได้ก็คือสามารถอันนี้เป็นบัตร7วันกับ30วันนะครับซึ่งเราใช้บัตรนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนภารกิจได้4ครั้งต่อวันนะเพราะว่าบางอันนะครับเปลี่ยนแล้วมันจะต้องติดเวลาถ้าใช้บัตรนี้ก็จะไม่ติดก็จะเปลี่ยนทันทีอันนี้ก็เป็นที่เราดูเมื่อกี้นะครับขอเพิ่มเติมอีกของเยอะเมื่อกี้ผมกดดูให้หมดดีนะมาดูอีกรอบนึงอันนี้ก็เดี๋ยวลองไล่ดูทีนึงครับเดี๋ยวจะไล่เร็วนิดนึงนะเป็นซีเนียร์ดิสคริปชันนะครับแก้ไขค่าความทนทานของอาวุธในการอันนี้น่าจะเป็นประมาณว่าเวลาเราตีบวกแล้วค่าความทนทานลดลงนะครับสามารถใช้อเทมนี้ในการแก้ไขได้นะครับตีแตกแล้วสำหรับคนตีแตกใช่อันนี้เป็นชั้นเบนเอ็กซ์เพเตอร์นะครับซึ่งสามารถสกัดค่าตีบวกของอุปกรณ์เป็นไอเทมเพื่อใช้แลกเปลี่ยนได้ก็คือย้ายใช่ไหมย้ายบวกอันนี้ก็เป็นการซ่อมแซมอาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นสามารถซ่อมแซมที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับปกติต้องไปซ่อมที่ NPC ประมาณนี้ผสมรูนแล้วเหมือนกับเป็นของไม่ใช่ในการสมดุลและเลื่อนระดับ artifact โดยไม่ต้องใช้ NPC หมายความว่าเราปกติต้องไปตีที่ NPC ต้องไปตีที่ NPC แต่ไม่อยากไปหา NPC ก็ใช้อุปกรณ์นี้ในการทำหน้าตรงนั้นเลยได้นะครับอันนี้ก็แก้ไขความทนทานเช่นเดียวกันนะครับตรวจสอบอันนี้คือช่องเหมือนกับเป็นแม่งใหญ่ในการตรวจสอบไอเทมนะครับว่าเรามีช่องหินรูนกี่ช่องในการใส่นะครับแฟชั่นยังไม่มีนะครับสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เป็นสัตว์พวกแมวต่างๆนะครับนี่เป็นชีสแคทสยามแคทนะครับไวท์แคทนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับรีเซ็ตสกิลขยายช่องสัตว์เลี้ยงได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบัตรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับบ้านนะครับเป็นคือรถอันนี้รู้สึกจะรถภาษีของบ้านที่บ้านที่ซื้อใช่ไหมบ้านข้างนอกครับรถภาษีต้องจ่ายภาษีทุกวันใช่ไงอันนี้ก็ลดภาษีลงไปนะครับ 100% เลยนะอัปเกรดบ้านทันทีครับก็คือเวลาอัปเกรดบ้านเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่เช่นเลเวล1ผมมี3วิเงี้ยเลเวล2ก็ใช้เวลามากขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่อยากรอก็ใช้บัตรนี้ในการทำให้มันเสร็จเลยทันทีได้นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเกรดเวิร์คช็อปนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายคลังเก็บของเพิ่มขึ้นอีก1แถวก็คือ7ช่องในบ้านของเรานะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่ส่วนของไอเทมช็อปสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้ละค่อนข้างใช้กินเวลาไปเยอะแล้วครับเดี๋ยววันนี้คงต้องจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรอินบ็อกซ์มาหรือว่าถามทีมงานที่เพจ K-Park AirTH ได้นะครับแฟนเพจก็มีเพจอยู่มีแฟนเพจมีกลุ่มถามได้นะสงสัยอะไรบล็อกมาถามได้หรือว่า IC code ขอไม่เป็นหรือว่าแบบวิธีการขอยังไงอะไรยังไงบล็อกมาถามได้เลยก็ใครที่ไม่มี IC code นะครับไปทำกิจกรรมได้ที่เพจ K-Park แล้วก็เว็บไซต์ K-Park ยังมี IC code เหลือเยอะมากๆนะครับไม่เป็นก็เข้ามาถามได้นะถามไม่เป็นถามได้ถามทีมงานถามเพจผมถามผมก็ได้เดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอินบ็อกซ์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ